สวยปาหนึ่งสองแล้วก็เล่นระยะห่างครับดึงไปตบตบเลยตบเลยแล้วก็ปิ้งอีกทีดูสแต็กบนหัวดีๆตบมัน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 อีกทีนึงรับผมออกด้วยครับลูกพี่โอเคอันนี้เราก็จะขึ้นมงกุฎต่อเลยนะครับตบแล้วออกก็ได้มงกุฎแล้วนะบอกเลยว่าตบแรงจับอ้าวจริงได้หนึ่งคิวแน่นอนรอเรียกเรามันบินก่อนแล้วก็ค่อยใบมันครับทิกเกอร์เราด้วยตายอยู่ดีแหละปล่อยมันไปครับตามไม่ทันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับซิลสกินใหม่นะครับรับฟรีเพียงแค่ล็อกอิน10วันนะครับผมเป็นซิลสกินง่วงนอนนะครับผมบอกเลยว่าง่วงจัดเนี่ยเปิดมาง่วงปุ๊บดึงซ้ำด้วยโอ้ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนในการเล่นซิลสไตล์จิตงาย Channel ละกันนะครับผมก็สำหรับพลังแฝงเดี๋ยวดูผมจะขึ้นให้เลยแล้วกันนะครับนี่ผมเป็นรุนติเรส2นะครับแล้วก็รุนเอ้ยไม่ใช่พลังแฝงนะครับเป็นตายเกิดนะครับผมแล้วก็ปกตินี่แหละครับรุนซิลพลังแฝงตามที่ทุกคนเล่นกันนะส่วนเซตไอเทมก็ดูสถานการณ์ในเกมเอาเลยแล้วกันนะครับผมก็ฟาร์ม2กองปกติเลยนะครับแล้วก็พยายามใช้1 2ให้คุ้มนะผมทําสแต็กให้ได้ตลอดนะครับเราจะบินสกิล2ได้โดยรู้ว่าเดี๋ยวเป็นตัวฟาร์ม3หลุมที่เร็วมากนะครับผมในต้นเกมนะเป็นตัวที่รวยเร็วด้วยเสร็จแล้วก็เข้ากลางนะครับผมเพื่อความรวยแต่ตอนนี้เหมือนเลสผมจะหายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมกับคีฟก็มีสแต็กเหมือนกันนะออกมาอย่างนี้ไปไหนมาจ๊ะเลสเราหรือเปล่าไม่ได้ไปครับผมอย่างนี้เราจะรวยมากนะกลางปล่อยเวฟให้เราด้วยแล้วก็กลับไปเข้าป่าปกติป่าสกิลของทางโน้นครับแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ปิ๊งไปตรงโน้นคือสับคือรีเซ็ตรัวๆโอ้มันเรานำป่าเขาตั้ง300นะครับรวยจัดเลยส่วนใหญ่จะเล่นซิลแล้วไปจบที่เลนแครี่กันนะครับผมเพื่อไปได้เลนแครี่นะต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งไงซิลมันฆ่าง่ายด้วยมันอันติทีมก็ไม่หวั่นไหวอ่ะโอ้ตรงกลางฟรี2เวฟครับอย่างนี้รับเลยทำอะไรเร็วครับซิลอ่ะแล้วเราก็ต้องทำให้เร็วตามตัวมันด้วยนะเงินนำ400แล้วครับโอ้ยงี้ได้หลังป้อมได้ครับผมต่อให้มันรอดไปก็เจอกันหลังป้อมอีกทีอ่ะเฮ้ย2ตัวด้วยอร่อยเหาะครับช็อตนี้เหาะแน่นอนใช้1 2ไปอันติไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ตายชัวร์ๆไงก็ต้องตาย2ตัวอยู่แล้วอ่ะเพื่อนปล่อยให้ด้วยใจดีจัดถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะที่ไม่ยืนติดกันเพราะงั้นโดนสับ2ตัวนี่ตายคู่เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสีฟ้าหนึ่งดักไปโดนด้วยนะครับโดน2ทีนี้ก็ปิ้งฟันฟรี1ทีเฮ้ยลกรีบปิ้งหนีเลยนะฮะติดเลสครับผมมีฟันไปเรื่อยๆนะฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆแต่ว่าโอ้โหลิเกเราไม่น่ารอดแล้วนะครับจับไหมสักตัวเปล่าสวยฟ้า1 2แล้วก็เล่นระยะห่างครับยิงไปตบเลยตบเลยแล้วก็ปิ้งอีกทีดูสแต็กบนหัวดีๆตบมันตบมาอีกทีนึงรับผมออกด้วยครับลูกพี่โอเคถือว่ามันเป็นการสตาร์ทเกมที่ดีจัดๆเลยนะครับเกมนี้ส่วนใหญ่ซิลจะมีสแต็กที่มองไม่เห็นเลยใต้คลิปนะถ้าเรานับดีๆหรือว่าดูสกิลดีๆเนี่ยมันจะใช้สกิลได้บ่อยนะครับผมส่วนเพราะว่าคลิปมันมองไม่เห็นสแต็กไงมันเป็นสแต็กที่มองไม่เห็นเนี่ยเราต้องแบบคำนวณแล้วมองด้วยตัวเองอะแต่เล่นซิลบ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับผมซิลเป็นตัวที่เล่นสนุกมากครับผมชอบมากแล้วสมัยแข่งแล้วโอ้เกมนี้เงินดำป่าเป็น 1,000 แล้วนะครับน่าจะไม่ยากแล้วครับผมถ้าไม่เข้าซูเลตยังไงก็ไหวนะเกมนี้แต่จริงๆนะซิลเป็นตัวที่บูตตังไวมากครับไวโอ้นี่ก็1คิวเลยครับเอ้าฟิกทำไมอะ เราแบบเราจะฝืนอุปกรณ์ลิขิตได้ยังไงอะนายจะฟิกหลบอันติออกจากอันติโอเมนเนี่ยนะปาสกิล1ก่อนครับน่าจะเคลียร์ได้นะมันมีสไลด์ก็แล้วมันมีพุ่งทีนึงครับต่อสแต็กครับดูให้ดีดูให้ดีดูก่อนอย่าเพิ่งเล่นโอ้ต้องเล่นละ1สแต็ก2สแต็กไปเข้าไปขอก่อนนะจ๊ะเพื่อนเอาแล้วก็ต้องเอาครับหลบไปพี่เองควอนเดอร์มีอันติเอ้าติดสแต็กด้วย2 1ไม่ต้องแกนก็ตายละโอ้ไหลรัวๆว่ะเกมนี้ออกจากพวกพี่มาก่อนเลยนะครับจะได้จอกเวทนะอารมณ์เหมือนเล่นแอสซินเป็นกายภาพแต่ออกจากกล่องชิ้นแรกอะครับคือก็มีพวกพี่มาเป็นจอกเวทเป็นซึ่งก็ช่วยทำให้เรามีดาเมจต้นเกมได้เยอะมากๆเลยนะจริงมันก็ความลับเกมอยู่เหมือนกันนะสำหรับเมสายเวทถ้าแบบอยากได้ความแรงต้นเกมก็ต้องออกจากพวกพี่มาก่อนนะอันนี้เราก็มารีวิวแล้วก็สอนในการเล่นซิลในแรงประมาณแรงคอร์ดนะครับผมตอนต้นๆ
ป็นตัวที่เล่นสนุกนะเพื่อนสามารถไปเล่นตามได้นะครับผมเก่งด้วยแหละแต่เลดเกมตันนะครับผมบอกก่อนถ้ายื้อไปถึงเลดเกมแล้วเจอฝั่งตรงข้ามตัวเก่งๆตอนช่วงเลดสู้ไม่ได้นะฮะโดนทอยไกอานี่แห้งเลยนะโอ้โหอย่างนี้ต้องทิ้งคลิปแล้วไปช่วยแล้วล่ะครับดูว่าจะมีสแต็กให้เราเล่นหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็น่าจะบันเทิงน่าจะไปบูนะครับดูจากลายเดินเมื่อกี้แล้วแต่อย่างนี้มีเรื่องแน่นอนเอ้ยแต่ลอรีออนโดนก่อนแล้วเราต้องไปช่วยแล้วเพื่อนเราต้องทิ้งแล้วเต็มทีอันตีเลยครับมีสแต็กหมดแล้วเล็งลอรีออนเข้ารับสแต็กตายไปเนี่ยโอ้โหสแต็กป้อมสแต็กป้อมแรงจริงเมื่อกี้ต้องกดแข่งนะนี่ผมพลาดเองแหละอันนี้พลาดจริงไม่คิดว่าจะโดนป้อมยิงตายต้องกดแข่งนะครับเมื่อกี้ถึงจะได้รอดแล้วก็ฆ่ามีหน้าด้วยถ้ากดทันเมื่อกี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากจะให้ทุกคนโฟกัสชื่อของเจ้าของ ID มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอบคุณเจ้าของ ID ด้วยที่เอา ID มาให้นะขอรับคืนก่อนแล้วกันพอดี ID ผมมันไม่ได้ล็อกอินครบ10วันไงผมก็เลยต้องหา ID คนอื่นมาช่วยในการรีวิวนะครับแล้วก็สอนในการเริ่มซื้อไปในตัวอันนี้เราก็จะขึ้นมงกุฎต่อเลยนะครับตบแล้วออกการเล่นสเต็ปสเต็ปที่ทำชองจริงๆแล้วก็ตอดแล้วก็ตอดตอดไปใช้ร่างกายดีไม่แค่นี้นะครับผมปั่นไปทำเล่นบอลดีกว่าคลิปเข้าแล้วนี่ก็ได้มงกุฎแล้วนะหวังว่าตบแรงจับอ้าวเจ๋งได้1คิวแน่นอนรอเรียวเรามันบินก่อนแล้วก็ค่อยใบ้มันครับทิกเกอร์เราด้วยตายอยู่ดีเลยปล่อยมันไปครับตามไม่ทันเป็น7นาทีที่รวดเร็วจริงๆ7นาทีถึง1คิวนาทีละคิวยังน้อยไปไปครับใส่โอ้โหก็จะแตกครบก็ตายหลังรถมีสเต็ปที่มองไม่เห็นครับว่าไงจ๊ะคือก๊อตเห็นนะว่าอยู่ตรงนี้ทำไมมันอีซี่เนี่ยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วออกไงอ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนเลือกเลือกออกดีเพื่อนจะออกก็รีบออกมาจริงถ้าจะเล่นเราชนะตอนนี้ก็ต้องตีของนะครับแต่ว่าเราเล่นเพื่อความสนุกไปด้วยเพราะฉะนั้นตีป้อมครับผมฆ่าคนอย่างเดียวปั๊มคิวดีกว่าได้ไปแล้วแต่คิวกอดก็ต้องสยบเพราะไม่มีการเวทอ้าวว่าไงจ๊ะคิวกอดหรือเปล่าใช่จริงด้วยมีสแต็กที่มองไม่เห็นนะครับตีเข้าไปอะไรจ๊ะไม่ให้ง่ายๆหรอกนะจ๊ะปอมล่างยังไม่แตกอยู่หรอเนี่ยเอาสักทีเถอะปอมล่างเนี่ยผมว่านะโอเคผมไปครับไปนี่ตีไปเลยแล้วกันนะครับผมไปหาตังเอาเรียก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านก่อนโดยเฉพาะเรดบัฟเราเนี่ยแต่ป้อมบนเราน่าจะบึ้มแล้วปะปล่อยไปแล้วกันนะครับข้างบนแต่จริงๆให้เพื่อนเราเล่นแค่นั้นก็ชนะแล้วนะตัวรวยมันอยู่ข้างบนถ้าเราฆ่ามันได้ก็ GG วันดียูก็อดสแลดไปแล้วหรือจ๊ะทำไมจ๊ะทำไมจ๊ะหัวต้องตื่นแล้ววะจุก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 ทำไมนะโอ้โหเพื่อนมาปิดจริงแบบอยากจะโชว์ให้เขาแบบตามมาสักหนึ่งสเต็ปไงแล้วเราก็สวนอะไรเงี้ยแต่เท่ๆแต่เขาไม่เล่นตามอ่ะเขาแบบไม่สู้นะเราเรียกได้เรียแหละเรียอะไรล่ะมีเรียนอัพทอยไว้2ตัวเลยนะครับแต่เราก็มีสตาร์ฟออฟนูนะสงสัยต้องไปเอาดาร์กแล้วจริงๆนะครับผมตีดาร์กกันดีกว่าผมว่าขึ้นไม่ได้ว่ะเวลาตีดาร์กให้ตีถอยๆนะครับผมให้มันใช้สกิลก่อนพอหมดปุ๊บก็บินเข้าพยายามหลีกเลี่ยงสกิลแต่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีธรรมดาของดาร์กนะครับผมพยายามให้ตัวเองสีเลือดน้อยที่สุดแหละคนนี้ง่ายล่างดันแล้วต้องให้โอเมนไปตบคิวกอดแล้วล่ะครับโหดทวนเราจะขึ้นแล้ววะใส่เลยแล้วกันได้ยินเสียงมันเดินตีไปแล้วด้วยนะปาสกิลดักครับพยายามหาสแต็กเล่นไม่ว่าจะเป็นคีฟกับคนหาได้หมดเลยนะนี่มันเดินมี2นะครับตบได้ทีนึงแต่ไม่ตบจะดีกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขึ้นบนเลยแล้วกันครับจะแตกเลยถ้าปล่อยแตกแล้วนะเขาแล้วถ้าไม่ปล่อยแตกนี่น่าจะต้องมีเสียชีพแตกครับอันนี้เขาเรียกว่ามั่วครับผมเราต้องเข้าไปมั่ว
เพื่อนบวกขนาดนี้เราต้องบวกตามสองสแต็กเข้าไปรัวๆแตกง่ายๆอารมณ์มาแก้แบบไม่ค่อยต้องเล็งอะไรนะครับแบบว่าของเรามันเยอะไงยังไงแล้วก็ไฟชนะอยู่แล้วเต็มไม่เต็มยังตีกลางได้นะครับเนี่ยยังตีกลางเลยไม่ต้องสามทางสบายแล้วอ่ะโอ้โหโดนหอกพอดีเฟลิกุดคืออันตีใส่ล้อเลี้ยวแล้วล้อเลี้ยววิ่งไปทางหอกแล้วก็โดนหอกตันลงอันตีพอดีอันนี้ดวงคนมันจะตายจริงๆนะโคตรทุกข์เลยรอบที่2ครับผมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มของจะตันๆกันแล้วนะก็ถ้าถึงเลทจริงๆก็อาจจะสู้ยากเนี่ยแต่ก็น่าจะสู้ได้แหละคือก๊อตป่ามันก็เก่งอยู่นะครับแต่ว่าแบบข้อเสียของมันคือต้นเกมถ้ามันโดนเวทอะไรมันก็จะเล่นยากกว่านั้นคอยเต็มเลยจับนะแต่คือเรียผมไม่เด้งเลยนะครับว่าไงคิวก็โดนสแต็กอยู่เนี่ยตบก่อนหนึ่งทีหนึ่งทีทั้งสี่เลยเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่รู้ว่าต้องแพ้ลุมหาจังหวะเล่นแบบดีๆนะครับอย่าให้คิวก็มันตีเยอะตัวมันเก่งเพราะได้ตีนะคิวก็แต่ถ้ามันไม่ได้ตีมันก็ไม่เก่งไงไม่ยากเหลือมีหน้าหนึ่งตัวนะครับเกิดมาฆ่าอีกสักทีหนึ่งก็ไม่เสียหายป่ะทุกคนลุยคาบอกเกมมิ่งกันดีกว่าไปกันบ้านแล้วเฮ้ยพิกเกอร์มาตบหนึ่งทีพิกทีอันตีอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยนี่ไหมวันเดอร์ขอเล่นอีกแค่ซีหนึ่งดิตบหนึ่งทีไม่ต้องแล้วคอมโบหลักๆถ้าแบบจ่ายได้เบียดให้เยอะที่สุดนะครับก็คือ1ก่อนให้มัน1 2กลับมาแล้วก็บิงตบแล้วก็บิงอีกทีนึงแล้วก็อันตีแล้วก็ตบนะครับอันนี้แบบจะแรงสุดแล้วแต่ถ้าแบบไปชิ่งตัวอื่นแล้วว่ามีสแต็กให้ตัวอื่นเล่นเนี่ยพยายามชิ่งที่ตัวอื่นก่อนนะครับผมช่วงต้นเกมถ้าทำอย่างนั้นได้นี่มันจะจ่ายดาเมจได้เยอะมากครับผมแต่เลทเกมไม่ค่อยเยอะนะพยายามเลทเกมพยายามเอาตัวใดตัวหนึ่งให้ตายไปเลยดีกว่านะไม่งั้นจะได้ตายเองนะครับจบไปดาเมจ 29.6% นะครับผมก็ใช้ได้นะสำหรับเชียงเกิ้ลน่าจะถึงแสนอยู่แสนสามนะครับผม MVP 14.3 นะครับ CU 16ตาย2 Assist 11นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปสอนซิลของผมนะครับกับสกินใหม่รับฟรี10วันนะครับสามารถไปรับกันได้นะครับผมใครที่ลืมอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับสกินแบบน่ารักนะครับเล่นแล้วอยากจะง่วงเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ